ตนดาวรุ่งนี่นี่รู้ไหมหนังสือพิมพ์ลงว่าฉันเป็นดาวรุ่งดวงใหม่ในวงการบันเทิงจริงเหรอแต่ว่าดาวรุ่งเนี่ยหมายความว่าอะไรหรอสีสวัสดิ์ดาวเป็นคำเรียกคนที่เด่นในทางใดทางหนึ่งเช่นดาวสังคมดาวสภาดาวร้ายดาวมหาวิทยาลัยอ๋อฉันเคยได้ยินเขาเรียกนักฟุตบอลที่ยิงประตูเก่งๆว่าดาวซัลโวดาวรุ่งก็หมายถึงดาวที่เริ่มฉายแสงผู้ที่เริ่มมีชื่อเสียงในด้านใดด้านหนึ่งเขาเรียกว่าดาวรุ่งตอนนี้คนเขาเริ่มรู้จักก้าวแต้มแล้วนะเธอจึงเป็นดาวรุ่งในวงการการ์ตูนไงดาวรุ่งใช้เปรียบเทียบผู้ที่เริ่มมีชื่อเสียงในด้านใดด้านหนึ่งเช่นดาวรุ่งในวงการบันเทิงดาวรุ่งทางการกีฬาแล้วพบกันใหม่นะคะ